ระบบเนาะซื้อโทรศัพท์แล้วโดนโกงเรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังนิดนึงก็ไปเจอในเว็บค่ะเว็บพันเก็บมาเก็ตแล้วก็เห็นราคาเห็นอะไรเงี้ยน่าสนใจก็เลยเข้าไปทางไปอยู่หลายทางไปอยู่เขาพักหนึ่งค่ะแล้วเขาว่าตอบกลับมาแล้วก็คุยรายละเอียดกันอะไรเงี้ยก็โอนแล้วก็เขานัดเขาส่งแพ็คยิ่งของเคอรี่มาแล้วเช็คไม่ได้เข้าใจไหมหาเขาก่อนใช่ไหมทักไปค่ะแล้วก็คุยรายละเอียดอะไรเงี้ยแบบถามราคาแล้วก็ถามแบบว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็คุยเรื่องการขนส่งตอนแรกอ่ะอยากให้แบบเก็บเงินไปทางแต่ก็คือเขาบอกว่าร้านเขาอ่ะแบบเอาเฟซมายืนยันว่าเพื่อนมี 4,000 กว่าคนอ่ะเขาไม่โกงหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคแล้วก็ดูในเว็บพันทิปอ่ะมันก็น่าเชื่อถือนิดนึงอ่ะแบบการเข้าใช้งานของก็เป็นปีแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจซื้อก็เลยโอนเราได้ซื้อโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรแล้วราคาประมาณเท่าไหร่ iPhone 6s Plus ค่ะ 64GB 6,500 แล้วก็ค่าส่ง101ใช่ป่ะขายค่ะยังเปิดออนอยู่นะคะตอนนี้ก็เปิดออนอยู่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราติดต่อเขาไม่ได้แล้วทางโทรศัพท์มีเบอร์ค่ะแต่โทรไปแล้วไม่รับสายโทรไปแล้วไม่รับสายก็เลยนึกว่าเขาต้องโกงเราแน่ๆต้องโกงแน่เพราะว่าบล็อกทุกอย่างบล็อกอ๋อเขาบล็อกเราทุกอย่างเลยใช่ป่ะใช้เฟซคนอื่นเข้าไปก็ยังมีหน้าเว็บที่ซื้อไปอ๋อเป็นหน้าเว็บโทรศัพท์นะครับใช่iPhone 6 Plus สีชมพูเนี่ยฮะใช่เป็นเว็บค่ะพันทิปมาร์เก็ตมีจังหวัดแล้วก็มีอำเภอที่เขาอยู่เขาบอกว่าเขาอยู่ขอนแก่นเราได้โอนเงินไปแล้วโอนเงินไปแล้วเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับโอนเงิน 6,600 บาท 6,600 บาทเลยวันนี้เราก็จะเลยมาแจ้งความไว้ใช่เพื่อที่จะเตือนสติคนอื่นแล้วทำไมเราเคยซื้อของไหมซื้อของออนไลน์อย่างนี้ไหมซื้อของออนไลน์แต่ไม่เคยโดนโกงอ๋อเคยซื้อของออนไลน์แต่ไม่เคยโดนโกงแบบนี้ครั้งแรกอ๋อนี่ครั้งแรกเลยใช่ป่ะเราโอนเข้าบัญชีใครอะครับโอนเข้าบัญชีใครโอนเข้าบัญชีกสิกรนะคะของชื่อว่าวิไลพรพันโยธีค่ะจำนวน66,600 บาท 6,600 บาทถ้วนนะแล้วได้เช็คจากระบบกูนะเกินไหมครับว่ามีชื่อนี้โกงไหมอะไรยังไงไม่มีค่ะไม่มีใช่ป่ะอ๋อเช็คแล้วไม่มีนะใช่เอาพวกเลขบัญชีชื่อไปตรวจไม่มีนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่โดนโกงใช่นี่คือที่เรามาแจ้งความใช่ป่ะฮะใช่ตอนนี้เท่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินการยังไงให้แล้วมั้งเขาลงบันทึกประจำวันค่ะแล้วก็เอาไปอายัดให้ไปที่ธนาคารใบอายัดบัญชีที่เราโอนตังไปนะใ